ตอนนักทำแผนที่สวัสดีครับดร.จิสดาสวัสดีจ้าเอามาเข้ามาก่อนสิมาโอ้โหทำไมห้องด็อกเตอร์มีแผนที่เยอะอย่างเงี้ยล่ะครับอ้าวก็ด็อกเตอร์ทำงานเกี่ยวกับแผนที่นี่แผนที่พวกนี้นะล้วนแต่เป็นฝีมือของด็อกเตอร์ตอนหนุ่มๆทั้งนั้นแหละโหยแบบเนี้ยด็อกเตอร์ก็ต้องรู้เรื่องเทคโนโลยี GIS สิครับมีนายรู้เรื่อง GIS ด้วยเหรอเออทำไมอ่ะก็แน่นอนละสิอะไรกันกะว่าจะเก็บเรื่องนี้ไว้รู้คนเดียวแท้พอดีนะผมได้ยินมาว่า GIS อ่ะเป็นเทคโนโลยีเอาไว้ทำแผนที่ผมอยากเป็นนักทำแผนที่ครับก็เลยอยากให้ด็อกเตอร์ช่วยแนะนำหน่อยแต่ก่อนอื่นด็อกเตอร์อยากถามว่าก่อนจะลงมือทำแผนที่เราต้องมีอะไรเอ่ยอะไรนะอะไรนะเราต้องตอบให้ได้ก่อนเรด้าคอมพิวเตอร์ครับถูกต้องแล้วมีอะไรอีกไม่เอ่ยนะคนไงครับใช่แล้วถ้าไม่มีคนคอมจะทำงานได้ยังไงล่ะแล้วก็ต้องมีอีกอย่างโปรแกรมด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะโปรแกรมหรือที่เรียกว่าซอฟต์แวร์ที่มีลักษณะพื้นฐาน5ประการนั่นก็คือ 1. ป้อนข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล 2. จัดเก็บและจัดการฐานข้อมูล 3. คำนวณ 4. วิเคราะห์ 5. สามารถรายงานผลข้อมูลและมีระบบอำนวยความสะดวกผู้ใช้ อะไรเนี่ยแต่นอกจากองค์ประกอบทั้ง3นี้แล้วเราก็ยังต้องมีข้อมูล GIS และขั้นตอนการทำงานหรือกระบวนการทำงานที่ดีด้วยเท่านี้ก็ครบองค์ประกอบทั้ง5แล้วล่ะโดย5ส่วนต้องทำงานร่วมกันแบบนี้เมื่อเรามีคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมด้าน GIS แล้วเราก็จะวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆซึ่งก็จำเป็นต้องมีคนวางแผนเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดและนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาแสดงผลผ่านเครื่องพิมพ์หรือจอคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่เครื่อง GPS ทำให้เราได้แผนที่รูปแบบต่างๆอย่างที่เห็นอยู่นี่ไงทิ้งฉันไว้ที่นี่เถอะฉันเอาเป็นว่าเสร็จแล้วก็ตามด็อกเตอร์มาละกันนะอะไรกันแค่เนี้ยถอดใจแล้วหรือไงใครบอกล่ะฉันแค่ถอย19 19อันยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้าต่างหากเล่า